่ะคุณณัฐอาภาคะก็เป็นไปตามที่นัดหมายในเวลา15 นาฬิกานะคะมวลชนทยอยเดินทางมาที่บริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เพื่อร่วมชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่พื้นที่ด้านในนะคะก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังคอยรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะมวลชนทยอยเดินทางมาที่บริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะตามที่เพจ Facebook เยาวชนปลดแอกแจ้งเปลี่ยนสถานที่นัดหมายจัดกิจกรรมจากหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นการนัดหมายในเวลา15 นาฬิกานะคะโดยกลุ่มที่เดินทางมาถึงก่อนจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากเหล่า CIA พ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจองพื้นที่บริเวณลานจอดรถริมถนนหน้า SB สำนักงานใหญ่เพื่อตั้งแผงจำหน่ายสินค้าทั้งน้ำดื่มอาหารแล้วก็ของที่ระลึกนะคะพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกค่ะว่าย้ายที่ตั้งมาจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะจากนั้นเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมายนะคะมวลชนก็เริ่มทยอยเข้าพื้นที่โดยมีการนำลำโพงเครื่องขยายเสียงติดรถกระบะมาปราศัยสื่อสารกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะโดยมีการมวลชนเข้ามาช่วยดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดระเบียบรถที่จอดอยู่ริมถนนนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเวลาประมาณ14:25 นนะคะทางแกนนำก็ได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถทุกคันที่จอดอยู่ริมถนนออกแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องมีการปิดถนนเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเข้าไปยืนอยู่ที่บริเวณถนนค่ะทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจก็เผยนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมพยายามขออนุญาตจัดการชุมนุมบริเวณด้านหน้า SB แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้อนุญาตให้มีการจัดการชุมนุมนะคะอย่างไรก็ตามได้ขอความร่วมมือให้ชุมนุมโดยสงบไม่เข้าไปภายในตัวอาคารสำนักงานใหญ่ SB พร้อมเผยว่าทางตำรวจไม่ได้ต้องการจะปิดการจราจรนะคะแต่หากจะปิดก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นแนะผู้ใช้รถเลี่ยงการจราจรบริเวณนี้ค่ะส่วนแบเรียร์ที่นำไปวางป้องกันที่บริเวณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะขณะนี้จะยังไม่มีการนำออกแต่อย่างใดเพราะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะขณะที่ทางตำรวจนะคะก็ได้ออกมายืนเรียงหน้ากระดานประจำจุดตามแนวถนนภายใน SCB สำนักงานใหญ่ตามที่มีการซักซ้อมเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปภายในตัวอาคารพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้มีการนำแผงเหล็กมาวางเป็นแนวป้องกันเพิ่มอีกชั้นด้วยขณะเดียวกันนะคะทาง SCBก็ได้นำแผงเหล็กมากั้นบริเวณหน้าประตูทางเข้าทุกอาคารและไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในอาคารโดยเด็ดขาดนะคะโดยก่อนที่จะถึงเวลา13 นาฬิกานะคะทาง SCB ก็ได้มีการเคลียร์พนักงานแล้วก็พนักงานของร้านค้าที่อยู่ภายในอาคารออกจากตัวอาคารจนหมดทุกคนแล้วนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณภายในพื้นที่ SCB สำนักงานใหญ่นะคะจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสแตนบายตรึงกำลังอยู่บริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมถ้าหากว่ามีการเข้ามาในพื้นที่ค่ะคุณณัฐอาภาคะขอบคุณ